หมากกระบกหมากไม้พื้นบ้านมีประโยชน์หลายอย่างต่อห่างกายเชื่อว่าหลายๆคนคงจะฮู้และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับหมากไม้พื้นบ้านของลาวเฮาซึ่งประกอบมีเกือบทุกพื้นที่ในขอบเขตทั่วประเทศนั่นก็คือหมากกระบกเป็นหมากไม้พื้นบ้านชนิดหนึ่งที่คนส่วนหลายนิยมมากินลิ้นเนื่องจากมีรสชาติที่หอมมันแถมมีคุณประโยชน์ต่อห่างกายและสรรพคุณทั้งยาที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วยหมากกระบกมีคุณประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะแมงแกนของมันช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงหัวใจช่วยปิ้นผัวลิ้นสีดวงดังช่วยบรรเทาอาการหอบหืดช่วยให้ความอบอุ่นแก่ห่างกายและช่วยให้เจริญอาหารหมากบกสามารถใช้เป็นยาระบายด้วยการใช้หมากบกอ่อนประมาณ1กำมือมาต้มผสมกับเกลือและหมากเพชรเล็กน้อยแล้วรับประทานอาทิตย์ละครั้งหากใช้หลายก็จะมีฤทธิ์เป็นยาทายพร้อมเดียวกันนั้นยังช่วยบำรุงหมากไข้หลังส่วนใบของต้นบกช่วยแก้อาการคันตามผิวหนังแกนมีรสหอมช่วยบำรุงเส้นเอ็นแก้เส้นเอ็นพิการบำรุงไขข้อกระดูกและแก้ข้อขัดได้นอกจากนั้นซีนเนื้อของหมากบกยังช่วยฆ่าพยาธิในท้องซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งคนและสัตว์เลยหากนำไส้กับคนให้ไส้หมากบกบ่แก่หรืออ่อนจนเกินไปประมาณ3หน่วยตำผสมกับน้ำมาเข้า1ถ้วยกลางแล้วต้องเอาแต่น้ำดื่มก่อนนอนมื้อละครั้งติดต่อกัน3วันก็จะช่วยบรรเทาได้สำหรับไส้ขาดเสื้อพยาธิในท้องของสัตว์เลี้ยงบ่ว่าจะเป็นหมาแมวก็ให้ไส้สูตรเดียวกันกับขาดเสื้อพยาธิในท้องของคนแต่ให้เพิ่มปริมาณของหมากบกเป็น3เท่าตัวให้กิน3วันก็จะช่วยบรรเทาได้สนับสนุนโดยบริษัทนิวจิปเซ้งจำกัดสนับสนุนโดยฮอนดาคุณภาพที่เฮียนแบบบ่ได้บริษัทล่าสร้างมีเดียสร้างตั้งขึ้นในปี2011เป็นผู้ให้บริการพิมพ์และจำหน่ายหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้าตลอด4ปีผ่านมาบริษัทล่าสร้างมีเดียได้มีการเติบโตและขยายการบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเซนหนังสือพิมพ์เว็บไซต์ Facebook Page YouTube Application นอกจากนี้พวกเขายังมีบริการเสริมอีกหลากหลายเซนบริการถ่ายภาพและวิดีโอบริการพัฒนาเว็บไซต์บริการบริหารเพจและยิงโฆษณาหับรีวิวสินค้าและบริการหับผลิตวิดีโอวิทยางานโฆษณาประเภทต่างๆและบริการไลฟ์สดสนใจลงโฆษณาหรือสั่งจองหนังสือพิมพ์ติดต่อได้ที่เบอร์021813000